ทุกคนขอต้อนรับสู่ Channel Jewelry Condition นะคะใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อขิงนะคะฝากกดติดตาม Subscribe Channel เลยกดตัวนี้กดตัวนี้ถ้าไม่ได้ตาม IG ของขิงนะไปตามอนุสงอนุเคราะห์กันหน่อยเนาะข้อคลิปในวันนี้นะคะถึงไม่ได้จะมาขายของใดๆนะคะแต่ว่าจะมาเปิดเครื่องประดับสายฝนเจอแม่ค้าคนนึงเขาโพสขายของแบบว่าพวกเครื่องประดับ Forever 21อะไรเงี้ย H&M สไตล์แบบว่าสายฝนเนาะป้าราคาคนละอย่างกับที่ช็อปเลยอะเรานะคะก็เลยจัดการเหมามาและนี่ก็คือกล่องที่หิงใส่ไว้เอากล่องซิสต้ามาใส่เครื่องประดับนะคะนี่เครื่องประดับทั้งหมดของที่ซื้อเมื่อวันนั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนี้นะคะหิงจะมาลองใส่ให้ดูก่อนค่ะเรามีช่องทางนะคะสำหรับคนที่สนใจจะตามให้ด้วยนะคะก็ดูกันต่อไปเลยนะคะมาเริ่มที่เซตแรกนะคะมาเป็นของ Charlotte Russe นะคะ Russe คิมินาซาวะคิงอาจถูกหรือเปล่าอันนี้นะคะเซตก็จะเป็นสร้อยสีทองนะคะมีดอกกุหลาบแล้วก็ตรงหูนะคะจะเขียนว่า Baby ความแพงนะคะด้วยความที่เขาแบบเป็นสีทองนะคะมันก็เลยแบบกึมไปกับผิวแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวโซ่ตัวเส้นอะไรเงี้ยก็คือเล็กนะคะแล้วก็แบบประกายวาวมาต่อที่เซตที่2นะคะอันนี้เป็นของ Adorn นะคะจะเห็นว่ามันเป็นแบบมีช็อคเกอร์แล้วก็เป็นสร้อยยาวๆหลายๆเส้นนะคะเรามาลองใส่กันดีกว่าโอ้ยเป็นคนหัวโตมากเลยอ่ะจะใส่รอดมั้ยเนี่ยเคยใส่อย่างงี้ปะเอาไม่ใช่นี่ค่ะคือเซตที่2นะคะจะเป็นฟีลกรอนๆนิดนึงเพราะว่าน้องช็อคเกอร์นี้คือต้องถอดแฮร์พีซออกเลยเพราะว่ามันติดกิ๊บตรงนี้เหลือกุดๆแค่นี้นะเขาจะเน้นที่ตัวสร้อยคือแบบน่ารักมากดูกระทบก็จะมีความแบบวิ่งวับเล็กน้อยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเซตตรงหูนะคะ12คู่เลยนะเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแต่ละแบบก็จะแบบเป็นอันเล็กๆใส่ได้ทุกวันอะไรอย่างงี้นะ rain drop ให้ด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้ขอไม่ลองใส่แล้วกันเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปค่ะเราต้องเล่นใหญ่เนาะอันต่อไปนะคะเป็นของ Forever 21นะคะอันนี้น่ารักมากเป็นเส้นในนะคะส่วนเส้นนอกก็จะเป็นดาวเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีเพชรให้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยอ่ะดูเป็นสร้อยแบบสีทองนะคะแล้วก็มีเพชรประกอบด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ของ Jade and Jasper นะคะเป็นสร้อยยาวแบบนี้เลยนะคริสตัลขอบสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆไม้กางเขนหรือเปล่าอ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะแบบเนี้ยคือด้วยความที่แบบมันยาวมากนะคะแล้วก็แบบคือใส่แล้วมันจะถึงนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเอาท์ฟิตชุดนี้ขิงก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใส่โชว์นะคะแต่ก็จะยกให้ดูว่าเนี่ยอลังการขนาดนี้ก็90บาทนะพวกเธออันต่อไปนะคะเป็นของ Collet เป็น3เส้นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถใส่แยกเส้นกันด้วยนะแยกออกมาเป็นเส้นเดียวๆแบบนี้ได้นะแต่คือด้วยความที่เขาจัดเส้นมาให้แล้วเราจะใส่เดียวๆทำไมอะถูกปะแล้วก็ใส่ไปเลย3เส้นนั่นแหละคนอันนี้สวยมากนี่คือเส้นที่1นะคะเป็นกางเขนแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเพชรตรงกลางนะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเป็นรูปวีนัสเห็นไหมมันเป็นรูปวีนัสนะท้ายก็จะเป็นมุกแบบนี้นี่คือทั้ง3เส้นขิงแบบว่าใส่อันที่อยู่แบบอันแรกสุดแล้วอะมันก็ได้ประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเป็นคนที่หน้าอกเล็กแล้วก็ใส่แหวกๆเงี้ยสวยมากน่ารักมากเป็นกล่องแต่จริงๆนะมันแบบอยู่แบบพอดีกล่องแบบนี้นะจะขิงอะทะลึ่งดึงออกมาเองจะเป็นฮาร์ดนะคะ2อันใส่คู่กันอันนึงชื่อ Sinner อันนึงไออันนึงชื่อ Sense นะคะพอถอดออกมานะคะก็แยกกันจริงๆด้วยอย่างที่คิดไว้แล้วก็เส้นค่อนข้างมีขนาดแบบไม่ยาวมากนะเดี๋ยวมาลองใส่อันแรกก่อนดีกว่าถ้าใส่กับแบบ best friend น่าจะสนุกนะแบบคนนึงเป็น Sense คนนึงเป็นแบบ Sinner อะไรอย่างเงี้ยแกอันนี้คือ Sinner ฉันไม่ได้อ่านมาแบบนี้นะจ๊ะน่ารักมากคือตอนนี้ก็ใส่เป็น example ให้แบบประมาณนึงแล้วนะคะจริงๆแล้วมันเหลืออีกเยอะมากซึ่งขิงแบบรู้สึกว่าขิงคงเอามาใส่ทั้งหมดไม่ไหวเพราะว่าจะเหนื่อยมากๆนะมันก็จะมีแบบเป็นช็อคเกอร์รูปดาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตั้งหูแบบ yeah and no อะไร good vibes นะคะมีเป็นสร้อยแล้วก็เป็นตั้งหู good vibes คำว่า feminineใช่ไหมใช่ๆนี่ก็แบบเห็นปะคือขิงเหนื่อยมากเพราะว่าทำอะไรมาหลายอย่างทั้งวัน
สงสารดิฉันเถอะนะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ให้ฉันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ แล้วเขาก็มีตั้งหูแบบติ้มตุ้มจิ๋วแบบนี้จะเป็นอะไรที่แน่คือคำว่าซินเนอร์นี่ฉันใส่ง่ายมาก